สวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทั้งบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่อเวนเจอร์ลีดออฟวอลฮีโร่เป็นแบบตุ๊กตา SD ตัวเล็กๆหัวใหญ่ๆนั่นแหละครับที่เคยทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่ามาชุดนี้มาเป็นแบบแพ็คเกจถุงมี2แพ็คมาให้นะมี2ชุดมาให้แล้วให้ได้เลือกกันเลยอ่ะมาดูชุดแรกกันชุดแรกตรงนี้ก็มีมาให้5ตัวนะครับเหมือนกับชุดที่แล้วเลยนะเทออกมันเลยเดี๋ยวเริ่มจากทางซ้ายก่อนเลยก็คือสไปเดอร์แมนเหมือนกับชุดที่แล้วเลยนะครับแต่รู้สึกว่าสีสวยกว่าเยอะเลยนะหัวขยับไม่ได้ครับแขนขาขยับไม่ได้เป็นหุ่นตั้งโชว์เอานะครับถึงบอกว่าหุ่นตั้งโชว์ก็เถอะนะแต่ว่าชุดนี้มาก็ตั้งยากอยู่เหมือนกันนะครับชุดนี้มาตั้งไม่ได้เลยเท้าเล็กเกินหุ่นไอรอนแมนสีดำก็เท่อยู่นะครับคือถ้าลวดลายนี้ออกเป็นสีทองหน่อยก็แจ่มเลยครับขยับอะไรไม่ได้เลยชุดนี้คือเสียดายอยู่อย่างหนึ่งก็ตรงขยับแขนขาไม่ได้นี่แหละนะอันนี้ก็จะเป็นกัปตันอเมริกานะครับถอดโล่ได้นะถอดโล่ได้แล้วเอามาสลับที่มืออีกข้างหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าทำมาให้เหมือนกันนะชุดนี้เป็นหุ่นที่เอาไว้เล่นตั้งโชว์นะครับตัวเล็กๆเองเป็นลักษณะ SD ก็น่ารักไปอีกแบบอันนี้ก็จะเป็นไอรอนแมนแบบดั้งเดิมนะคือถ้าเปลี่ยนเป็นสีทองหน่อยก็จะเหมือนกับต้นฉบับเลยชุดนี้ขยับอะไรไม่ได้เลยคือข้อเสียของชุดนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับอันนี้ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนชุดดำนะสูทดำเป็นลายทองสวยดีเหมือนกันนะก็ถ้าไม่ติอะไรมากก็สวยอยู่นะชุดนี้อ่ะมาดูอีกแพ็คนึงแพ็คนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มีอยู่5ตัวนะแต่ว่าเพิ่มเติมมาให้อีกแค่3แบบเท่านั้นเองแม็กแน่นมากไหนดูสิว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากซ้ายมือก่อนเลยก็คือแบทแมนชุดนี้มีผ้าคลุมมาให้ด้วยนะก็ขยับไม่ได้หรอกนะยังไงแข็งเก๊กเลยผ้าคลุมก็แข็งกับติดกับลำตัวนะครับหัวหมุนก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้ตั้งก็ยากชุดนี้มองให้เด็กๆนะครับเราเอาไปเล่นกันนะไม่ใช่สิตัวนี้มันเป็นตัวสุดท้ายอะแต่ก็หยิบขึ้นมาแล้วเหมือนกับแพ็คที่แล้วเลยครับนี่ไงแพ็คที่แล้วเลยสีเดียวกันตัวเดียวกันลายเดียวกันอะข้ามไปละกันเพิ่มเติมมาใหม่ก็คือตัวนี้ครับชื่อผมจำไม่ได้นะถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับช่วงนี้ซูเปอร์ฮีโร่ผมไม่ค่อยได้ติดตามนะรู้สึกว่ามีรอยแยกได้นะโอ้นี่ไงแยกได้โอ้แยกผ่าครึ่งได้นี่ไงโอ้แยกผ่าครึ่งได้ล่ะทำไมมันถึงขยับตัวไม่ได้ก็เพราะมันแยกขาครึ่งได้แบบนี้นี่เองอะมาดูตัวใหม่บ้างก็คือ Black Panther อันนี้ก็คือตัวใหม่ตัวหนึ่งสวยนะ Black Panther ผมว่าสวยดีขนาดมาเป็นแบบตัว SD ลายละเอียดไม่เยอะเหมือนเท่าตัวใหญ่แต่ก็ยังมาสวยนะชุดนี้แต่ติอย่างเดียวคือตรงที่มันขยับอะไรไม่ได้เลยนี่สิแถมฝ่าเท้าก็เล็กนิดเดียวตั้งก็ไม่ได้ด้วยลองหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะถ้าเห็นแพ็คเกจอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับมาเป็นแบบถุงนะคือราคาก็เลยถูกกว่าแพ็คเกจกระดาษคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ